ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์นะคะบนภูเขาที่สร้างขึ้นค่ะขณะนี้เราเห็นเขากำลังปลูกต้นบาวบาบอีกต้นหนึ่งตามมาดูเลยค่ะพวกเราทำงานอย่างสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์เดินขึ้นเขานี้เหนื่อยนะคะเมื่อกี้ที่ฝนตกวิ่งลงฝนหายวิ่งขึ้นแสงสวยแล้วก็ขึ้นมาให้ทันเขาปลูกต้นบาวบาบซึ่งเป็นต้นไม้ที่เราเชื่อว่าจะมีอายุอยู่ต่อไปเป็นพันปีค่ะตอนนี้เรามียาวเครนอยู่กับเราเรายกต้นไม้ได้ทุกวันยกหินได้ทุกวันนะคะและการเชื่อมระหว่างน้ำที่เป็นที่พักของคณะแม่ชีผ่านน้ำตกเชื่อมเข้ามาถึงบริเวณภูเขาใหม่ที่จะอัญเชิญพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขึ้นสู่ยอดเขานี้นะคะโดยมีต้นโพอายุหลายหลายนะคะเดี๋ยวต้องเช็คว่าอายุต้นโพต้นนี้เนี่ยเท่าไหร่นะคะที่มาเตรียมตัวไว้พอตั้งตรงนี้เนี่ยโอ้ตรงนี้จะงดงามมากค่ะต้องถือว่าเป็นการมองเห็นงานของเราแบบพาโนเลยค่ะคุณแม่เองก็รู้สึกซาบซึ้งกับการทำงานของอาสาสมัครของเราทุกคนนะคะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรก็ไม่เคยย่อท้อเลยอะไรก็ไม่เคยหยุดความตั้งใจของเราได้เลยฝนสังเกตนะคะฝนเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้นี่เองค่ะก็พอขึ้นมาบนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับจังหวะและกาละพอดีเลยเราได้เห็นแล้วว่าเมื่อใดที่มีความตั้งใจเช่นนี้นะคะสิ่งแวดล้อมที่อยู่รายรอบเราก็เกื้อกูลวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่วันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่ในวันที่ระลึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุค่ะเป็นวันที่พวกเรารู้ว่าท่านอาจารย์จากล้ออายุเป็นเลิกอายุและวันนี้ท่านเตือนให้พวกเรารู้ว่าการมีคุณค่าของมนุษย์ในเวลาที่มีชีวิตนั้นคือการมีชีวิตที่แสดงธรรมแม้แต่การหายใจของเราก็ต้องมีธรรมหายใจอย่างมีสติสติก็อรักขาจิตจริงไหมลูกหมูปล่อยเรื่องนี้ปล่อยไม่ยุ่งเดี๋ยวก่อนปล่อยมาทำอะไรเนี่ยมาซบยายเนี่ยทำอะไรมาถ่ายรายการด้วยค่ะงั้นวันนี้หมูปล่อยมีคำโดนอะไรครับคำโดนคืออะไรคำเด็ดนะคำเด็ดไม่รู้อ่ะคำที่อยากจะทิ้งไว้คำทิ้งท้ายรายการจ้าจ้ายังไม่บอกโดนตีก้นก็เป็นอะไรที่คุณแม่เองก็ว่าครอบครัวใหญ่ๆเราน่ารักมากนะคะเราหันไปดูสิคะมีใครบ้างอยู่บนภูเขากับเรานะคะทุกคนก็กำลังเช็คขึ้นมาได้แล้วคุณแม่อยากให้กำลังใจว่าเซียนินเซียนินล่ะอ้าวเซียนินเซียนินหลบเหรอคะดีมากดีมากค่ะคือคุณแม่มองเห็นอะไรอย่างหนึ่งนะคะว่าความเขียวที่มันเกิดขึ้นได้เพราะใจของเราหลายคนมาปลูกเขาเรียกว่าปลูกป่าป่ากำลังปลูกใจต้นไม้เล็กๆที่อยู่รายรอบต้นบาวบาบที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยนะคะคือต้นไม้ที่คุณหมอหมายนะคะวันนี้เนี่ยเอาเจ้าหน้าที่แล้วก็เอาชาวบ้านที่อยู่ในละแวกของโรงพยาบาลนะคะมาช่วยปลูกนะคะก็ต้องขอบพระคุณมากเลยที่พี่น้องชาวแก่งกระจานก็ไม่เคยทิ้งคุณแม่เลยพอได้ทราบเมสเซจของคุณแม่ว่าต้องการไม้ค้ำเสียอาก็เอาไม้ค้ำมาให้ต้องการคนปลูกวันนี้คนที่มาทำงานในหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเกือบร้อยคนก็มาด้วยหัวใจของโพธิสัตว์จริงๆมันสมชื่อมากเลยค่ะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ชาวบ้านน่ารักจริงๆค่ะมาแล้วก็
กลับก่อนกินข้าวอีกนะคะทั้งที่เราเนี่ยก็เตรียมอาหารการกินแล้วก็มีเหยี่ยวไฟก็มาพอเราเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดไปด้วยกระบวนการของการมีจิตหรือมีหัวใจที่คิดจะให้เราก็รู้เลยว่าความสนุกเกิดขึ้นไม่ยากเพราะฉะนั้นทำงานให้สนุกเนี่ยมันต้องมาจากพื้นฐานหรือเจตนาของคนทำงานว่าทำงานอยู่ด้วยกุศลและเจตนาหรือทำงานอยู่ด้วยความกังวลความกลัวความไม่แน่ใจความรำคาญใจความเบื่อความไม่เป็นดั่งใจใจเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากการปลูกหัวใจของโพธิสัตว์จึงเป็นการปลูกจิตวิญญาณลงไปในอาสาสมัครของพวกเราทุกคนนะคะการมีหัวใจของโพธิสัตว์เนี่ยมันต้องสร้างขึ้นด้วยกุศลและเจตนาว่าให้เราทำงานเพื่ออะไรเราทำงานเพื่อลดละสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันหนาเตอะอ่ะคือถ้าเราทำงานเพิ่มเนี่ยมันจะหนาเตอะแต่ถ้าเราทำงานอย่างลดละราคะโทสะโมหะไม่ได้หมายความว่าเราจะเฉยไม่ได้หมายความว่าเราจะแฉะแต่เราจะสนุกแล้วเราจะทำงานอย่างคนที่มีกุศลและเจตนาที่จะใช้กระบวนการของการละวางความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นกระบวนการที่จะนำไปสู่เป้าหมายของเราคือนิพพานค่ะวันนี้เสียงเป็นยังไงคะดังรบกวนหรือเปล่าเราสั่งเขาหยุดไม่ได้เลยนะคะเราต้องดูเขาว่าเขาเสร็จเมื่อไหร่เราก็พูดเบาลงเมื่อนั้นตอนนี้เอาเสียงไม่เข้าเหรอจ๊ะโอ้โหเช็คตอนนี้คนดูกี่คนตอนนี้260ค่ะโอเคเราเริ่มมีตัวเร่งเรตติ้งแล้วเอามาสิอ่ะฮัลโหลวันนี้สนุกไหมครับลูกสนุกครับสนุกทำอะไรสนุกครับทำอะไรสนุกได้ข่าวว่ามีตุ๊กตาเน่าๆอยู่ตัวหนึ่งเอามากอดอยู่ชื่ออะไรจ้าอธิบายหน่อยไม่ได้เน่าตุ๊กตาหมาน่ะเอาไม่เน่าแล้วอะไรอ่ะฮะชื่ออะไรฟ้าๆตัวตุ๊กตาตัวนั้นนะคะชื่ออะไรอ่ะฟ้าๆอ๋อชื่อฟ้าๆแล้วฟ้าเป็นพันอะไรอ่ะพันตุ๊กตามีพันเป็นช้างพันช้างพอถึงพันช้างหมูปล่อยงงแล้วเนี่ยหมูปล่อยงงแล้วคือเขามีตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งค่ะไม่เคยเห็นมีหลายตัวเลยอยู่ที่บ้านแล้วตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะฟ้าฟ้าฮะบอกแล้วครับที่ยอดขึ้นสีละสีอ๋อจ้ะอ้าวค่ะมาหมูปล่อยตอนนี้เนี่ยพวกเรากำลังจะมีโอกาสที่จะใช้ความสามารถนะคะใช้คำว่าความสามารถเป็นความสามารถที่เราร่วมประชุมกันว่าเราจะเห็นเป้าตรงนี้เป็นอย่างไรแน่นอนเลยค่ะเราตั้งไว้ว่าวันอาสาฬหบูชานะคะทุกอย่างจะขึ้นมาถึงตรงนี้บริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่ขึ้นมาได้อย่างนี้เลยล่ะค่ะน้ำมากขึ้นแน่นอนนะคะน้ำมากขึ้นภูเขาสูงขึ้นนะคะทุกอย่างดำเนินต่อไปตรงนี้อาจจะเป็นตำแหน่งที่ต้นโพขึ้นมาตรงนี้นะคะเราจะมองเห็นแล้วว่างานอยู่ในระดับไปแล้วประมาณสัก2 ใน 3เหลืออีก1เราจะทำให้บริเวณนี้มีสิ่งที่คุณแม่เล่าให้ฟังไม่ยากเลยความสามารถของคนแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเมื่อมาอยู่รวมกันเอาอะไรร้อยเอาอะไรร้อยแล้วตอบหลายคนบอกเอาใจร้อยมีความสามารถไม่มีใจงานก็ไม่สำเร็จมีใจแต่ไม่มีความสามารถฝึกได้นะเอาใจมาก่อนนะพอมีใจมีความสามารถก็เอาความสามารถมาร้อยเรียงกันนะคะมีทุกคนแบบส่งผ้าเลยเพราะว่าเมื่อกี้นี้วิ่งขึ้นมาบนเขาเป็นผ้าเช็ดหน้าพี่ติ่งอีกแล้วนะคะเอาละไม่มีใครมาช่วยทำงานเลยเนี่ยยายก็พูดอยู่เนี่ยมาตรงนี้ลูกมามุมนี้ผ้าที่สวยมุมนี้แล้วเฮลโหลสวัสดีครับมารอค่ะมูปอยเมื่อกี้นี้เป็นคำบ่นหรือว่าปรารภไหมปรารภค่ะปรารภว่ามีใจแล้วก็เอาใจมาร้อยเรียงกันก็เอาความสามารถมาร้อยกันถ้า
มีใจไม่มีความสามารถสอนได้จริงไหมสอนได้แต่ถ้ามีความสามารถไม่มีใจแต่ในขณะเดียวกันพอไม่มีใจแต่มีความสามารถแม่ก็สอนได้อยู่เหมือนเดิมเออจ้ะก็นั่นแหละค่ะนะคะเราก็ต้องมีความสามารถในการสื่อสารในการที่จะบอกกล่าวในการที่จะสอนคนและก็รวมกันนะคะที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าคุณแม่ว่าปาฏิหาริย์ในการสร้างเนี่ยมันไม่ใช่มาจากการอ้อนวอนอะคือที่จริงแล้วเราไม่ต้องพูดเรื่องปาฏิหาริย์ก็ได้เราไม่ต้องพูดเรื่องฤทธิ์ก็ได้แต่เราพูดเรื่องความสำเร็จอันเกิดขึ้นด้วยใจก็เดี๋ยววันนี้ลูกจะกลับไปหาคำนิยามของคำว่าปาฏิหาริย์คือปาฏิหาริย์ฤทธาเนี่ยในอีกทางนึงมันก็มีหลายนัยยะจ้ะลูกก็จะไปหาคำนี้ก่อนไปทำกันบ้านมาให้แม่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาตอบเรื่องนี้ได้จ้ะมีใครที่ให้ความหมายของคำว่าปาฏิหาริย์ก็แชร์เข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะเราจะได้ช่วยกันทำงานค่ะเพราะบางครั้งลูกจะได้ยินว่าปาฏิหาริย์ที่ยังมีลมหายใจปาฏิหาริย์บนโลกมนุษย์สิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้เหมือนกับว่ามีเหรอมีถ้าวันหนึ่งลูกผอมขึ้นมาเนี่ยอันนี้ปาฏิหาริย์หันหลังให้ทอมก้อนเลยจะผอมได้ไงทำกับข้าวทุกวันอย่างเงี้ยก็มันแล้วแต่มุมไงแม่ก็ลูกก็พยายามเก็บหลายๆมุมเนี่ยแม่ว่าตรงนี้มันสวยมากเลยนะสวยมากเลยเห็นไหมล่ะเนี่ยอันนี้เราอาจจะสูงในระดับของหลังคาและเรามองไปเนี่ยเรานึกถึงภาพพระพักของพระริยาธราเป็นแค่แบบเขาเรียกเข่าเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเข่าอ่ะนั่นน่ะเข่าอ่ะที่บราพระพักหน้าตักหน้าตักเนี่ยหน้าตักขนาดน่าสูงขึ้นไปอีกเท่าไหร่ล่ะเราเนี่ยเตี้ยละแต่ว่าแม่ต้องนึกอย่างนี้ก่อน21จินตนาการของลูกนะตรงฐานของ ตรงพระเศียรนะตรงนั้นก็คือจะเป็นที่วางแล้วแม่ก็ต้องนึกขึ้นไปว่าอีก24เมตร24เมตรในภูเขามันก็สูงกว่าลูกเนี้ยฮะสูงกว่าสูงกว่าลูกเนี้ยสูงกว่าลูกถึงบอกว่าลูกกังวลกับแรงลมนิดหน่อยกังวลแต่ไม่ได้แปลว่ามีอุปสรรคกังวลแปลว่าเราจะใส่ใจในข้อนั้นแล้วก็ต้องมากังวลเรื่องเราต้องมีปัญญามากนะใช่ใช่เพราะก็กังวลเรื่องไอ้นี้ด้วยแม่เรื่องสายล่อฟ้าระบบสายล่อฟ้าที่จะเกิดขึ้นเนี่ยที่เนี่ยจะเป็นมาตรฐานที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าต้องทำบ่อเกลือแล้วก็ตอกหมุดทองแดงทำแท่งทองแดงขนาด4นิ้วขึ้นไปรับไม่อย่างนั้นน่ะองค์ท่านน่ะเป็นทองแดงทั้งองค์ถ้าภาษาโบราณบ้านเราเรียกว่าเนื้อสำริดขันลงหินน่ะสำริดมีส่วนผสมของทองแดงด้วยไม่ด้วยอ่ะแม่เยอะเลยอ๋อแล้วทองแดงเป็นสื่อล่อฟ้าใช่แต่ว่าเราสามารถคำนวณกำลังไฟของฟ้าผ่าที่แรงที่สุดแล้วก็เอามาผ่านทองแดงท่อทองแดงที่ย้ำลงไปในแผ่นดินได้อันนั้นคือกระบวนการของการคำนวณเนาะแต่ว่าในการแบบการทำงานจริงๆที่มันต้องมีการคำนวณและเวลาที่กระชั้นน่ะมันจะสามารถทำได้ไหมลูกได้แม่เขียนแบบหนึ่งเดือนแม่แค่ไอก็เสร็จแล้ว ดูเป็นปฏิหารมากเมื่อกี้นี้วิ่งขึ้นมายังหอบเลยเหงื่อแตกพากเมื่อกี้ตับขึ้นมาเนี่ยทุกคนพยายามมองหาธงธรรมที่แม่จะชี้อยู่ถ้าแม่ปักธงธรรมว่าแม่ดำริว่าจะทำสิ่งนั้นลูกศิษย์ทุกคนอ่ะไม่ใช่แต่ผมนะไม่ใช่ลูกแม่คนเดียวที่จะทำมันมีหลายคนที่พร้อมใจก้อนหินน่ะแม้จะหนัก10ตันน่ะแต่คนล้านคนพร้อมใจกันยกมันก็ขึ้นมันก็แค่นั้นเองค่ะก็จะมีคนที่มาทำงานสนุกนะคะกับเราในฐานะของเพื่อนซึ่งทุกคนมีความสามารถโดยกรรมที่แตกต่างแต่มีความเสมอกันด้วยสัมมาทิฏฐิใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิเสมอเราไม่ได้มีศีลเสมอกันเท่านั้นแต่เรามีสัมมาทิฏฐิเสมอกันเข้าใจคำว่าสัมมาทิฏฐิเสมอกันไหม
ความรู้สึกที่ดีเสมอกันสัมมาแปลว่าสัมมาแปลว่าถูกต้องทิฏฐิคือความคิดเห็นที่ถูกต้องที่มีความเขาเรียกว่าความตั้งใจมั่นที่จะไปสู่การดำริที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเนี่ยมันจะมาเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เราเนี่ยทำงานอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเป็นธรรมดานั้นว่ามันเป็นชั้นเป็นของชั้นก็ใช่แหละใช่ไหมคือสมาธิฐิเนี่ยมันจะต้องถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นไงสมาธิฐิมีไว้เพื่อให้เราทำงานสนุกทำงานสนุกโดยเอาความแตกต่างอันหลากหลายเนี่ยมาลงแขกลงขันลงทุนด้วยกันเพื่อลดอัตราของเราและให้งานมันใหญ่ตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐเช่นนี้เพราะมันมีสมาธิฐิเมื่อใดที่มีสมาธิฐิเป็นดังสารสีเป็นธงชัยเป็นธงธรรมนะเมื่อกี้เนี่ยคือคุณแม่ก็กำลังนึกว่าเอ้ยถ้าแม่จะปักธงคุณแม่ก็ต้องปักธงด้วยสัมมาทิฏฐิซึ่งมันเป็นสัมมามรรคเลยค่ะพอมันมีสัมมาทิฏฐิมันก็จะมีสัมมาสังกัปปะเขาเรียกว่าการดำริชอบเอ๊ะทำไมเป็นจังหวะดีเหลือเกินสำหรับชีวิตลูกนะเพราะว่าช่วงนี้กำลังสอนให้เจ้านี่อยู่เรื่องมงคล38จ้าการครบบัณฑิตการอาศัยวนาจะพาลานังนะคะหมูปล่อยเป็นทานหรือเปล่าไม่ใช่แล้วหมูปล่อยเป็นอะไรตอบไม่ได้เป็นบัณฑิตไหมพ่อเป็นบัณฑิตไหมวันนี้เป็นเด็กเอาใหม่เอาใหม่วันนี้เด็กวันก่อนนี่เด็กไม่ใช่ไหมหนูไม่หนูไม่อาจจะเด็กไม่เกี่ยวอะไรนะวันนี้สอนอยู่ในบท2ข้อแรกคืออาเสวนาจะพารานังบัณฑิตติตานันจะเสวนาไม่พบคนพาลแล้วก็อะไรให้คบบัณฑิตเป็นมิตรบูชาบุคคลที่ควรบูชาอีกด้วยเห็นไหมคะนี่เป็นข้อแรกเลยนะก็จะเป็นข้อที่3นะในหมวดที่3บูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างขึ้นมาที่นี่แหละค่ะที่นี่จะเป็นมงคล38พูดเรื่องธรรมะแล้วปวดกรรมมาเอาคนอื่นเข้ามาช่วยพูดด้วยนะมีคำถามไหมเนี่ยดูหานั่นเนี่ยมาสิในข้อดูในซีมุมกล้องบุญล้ำสวยไหมบุญล้ำโอ้บุญล้ำบุญล่ามาถึงนี่หน่อยนี่มูปล่อยเธอห้ามหล่นนะลูกดีขึ้นไหมคะดีขึ้นเอามาเลยค่ะบรรดาคนทั้งหลายเข้ามาสิเอามาด้วยเข้ามาหมดนี่คุณแม่จะเรียงให้เห็นพาร์ทเนอร์มายืนตามลำดับเชฟอย่างหนึ่งที่ลูกเห็นชัดๆเลยนะระวังนะลูกชีวิตลูกหลานแม่จะไม่ตกต่ำ เอามาแล้วคนไม่ตกต่ำเข้ามาพี่เบิร์ดน้องแคร์มาแล้วถ้าไม่ตกไปเนี่ยไม่มีต่ำเลยนะ มาเราจะพูดถึงเรื่องการคบบัณฑิตมาค่ะมุ้ยมาวันนี้เราจะฝึกให้คนอยู่ข้างหลังน้อยมาอยู่ข้างหน้าหมดเลยค่ะเราไม่ตกต่ำเพราะอะไรคำตอบนี้ให้ทุกคนช่วยตอบอ่ะหมูปล่อยตอบก่อนเด็กสุดไปละหมูปล่อยวันนี้เป็นหมูล่วงไปละมารุกมาอ่ะแม่ติ่งวันนี้มาเล่าก่อนนะวันนี้เห็นลูกแม่ติ่งไหมเห็นแป๊บนึงโอ้ยน่ารักปูน่ารักเขาพาไปน่ารักของเขาอยู่คนเดียวไงเขาไม่เสวนาเลยไม่เสวนาใครมาอันน้ำเต้าหู้มันถวายยายด้วยนั่นแหละแล้วเขาก็พาลูกเขาไปแอบเปล่ายายบอกว่าเขามาได้ถึงเที่ยงครึ่งเขามีนัดยายก็เลยบอกว่าแม่พาไปเขาจะได้รู้สึกน่ารักมากเลยพี่ติงทำไมช่างไม่ได้แม่เอ้ยพูดอะไรเนี่ยปากอยู่ในมงคลไหมเนี่ยปากเนี่ยฮะก็แซวพี่เขาว่าถ้าลูกเขาได้แม่เขาก็จะสวยไงอ่ะพี่ติ๋มพูดแทนลูกสิว่าลูกมาที่นี่แล้วเป็นยังไงคะคุณแม่ลุงกินน้ำลุงกินน้ำหมูปล่อยเขาห้ามชี้อ่ะเดี๋ยวนิ้วปวดโบราณหมูปล่อยมาอยู่ใกล้ๆยายเห็นไหมเห็นลุงไหมคะเห็นลุงแล้วนี่ไงอ้าวดูลุงไปในขณะที่พี่ติ่งดูตรงนี้เห็นป่าในลุงดูสิยายดูสิไม่ค่อยเห็นเลยมันน้อยตรงนี้อ้าวค่ะวันนี้ลูกมาแล้วเป็นยังไงคะก็ชอบค่ะชอบว่ามันสวยอย่างนี้แม่วิวสวยมากขึ้นไปข้างบนขึ้นไปสถูป
นอนเลยบอกโหรู้แล้วล่ะทำไมคุณแม่ถึงชอบมาที่นี่เย็นสบายขนาดนี้จริงเหรอแล้วก็บอกอากาศดีตั้งแต่ลงรถมาไม่คัดจมูกเลยเพราะเขาเป็นคนแพ้อากาศไงฮะเรื่องนี้เราก็นี่นะอันนี้ยายพูดแทนปูนเลยนะตอนปูนยังไม่มาเนี่ยแม่เขาก็กังวลนะแล้วเขาก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเวลาปูนเจอยายแล้วเนี่ยจะอะไรนะเอาอยู่ยายไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะบอกว่าเอาอยู่คำว่าเอาอยู่แปลว่าอะไรก็ธรรมดาแหละเพราะว่าแม่ก็จะมีวิธีการสอนอย่างลูกเนี่ยบาดแผลเต็มตัวด้วยปากเต่าปากปลามาก็ยังได้อยู่ปูนเขาน่ารักมากเขาคานเลยนะเจอคุณยายเนี่ยนะคะคุณยายก็นั่งอยู่ที่ศาลานี่ปูนถอดรองเท้าคานนักเรียนอังกฤษยายก็บอกพี่ติ่งพี่ติ่งบอกว่าปูนเขาไม่ศรัทธาอะไรเหรอเนี่ยเขาคานเข้ามาเนี่ยกราบคุณยายเนี่ยแม่นะต้องเดี๋ยวด้วยกันมานะยังไม่เคยคานเขามาหายายเลยแม่พี่ติ่งเขาอยากคานจะแย่แต่ข้อเข่ามันไม่ได้เอาละเอาเรื่องจริงแล้วเดี๋ยวคนไม่มีพี่ติ่งเอาละชมลูกหน่อยสิชมลูกก็ดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะตั้งแต่โควิดเนี่ยพอได้ล็อกอินอยู่บ้านด้วยกันก็จะเห็นเขามีความเป็นผู้ใหญ่ให้ทำงานแล้วก็รู้จักแบ่งเวลาไปดูคุณพ่อด้วยนะคะแล้วก็ห่วงแม่ที่เขาห่วงแม่เนี่ยก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นหลักให้แม่ได้ใช่ใช่ใช่ค่ะเขาทำให้เรารู้สึกได้ว่าผู้ชายที่แม่รักเนี่ยและเป็นผู้ชายที่ไว้วางใจได้เนี่ยสำหรับสิ่งที่คุณยายเห็นนะคะก็คือปูนนั่นแหละเพราะฉะนั้นจงภาคภูมิใจเถอะว่าเมื่อแม่มาอย่างชนิดที่ปูนพูดว่าเห็นแม่ล่มเห็นใจแม่ล่มยายก็ดีใจด้วยเลยก็ยินดีต้อนรับนะคะเชื่อว่าวันนี้ปูนอาจจะแอบดูพวกเราอยู่ค่ะเอาล่ะเอามาพี่เบิร์ดอ่ะเมื่อกี้คำถามต่อไปซักพี่เบิร์ดว่าอะไรนะจำคำตอบได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับตอนนี้สมองอยู่กับอยู่กับอะไรจ๊ะแนวคิดแนวคิดว่าไงจ๊ะครับก็อธิบายเรื่องภูเขาอยู่ครับอันนี้ก็เราก็คิดว่าวันนี้คุยกับเสียนินแล้วนินบอกให้อธิบายให้หน่อยก็คือจะไหลเขาจะเพิ่มไปอีกประมาณข้างด้านหน้าเม็ดหนึ่งด้านหลังเม็ดหนึ่งเขาก็จะไปกินส่วนที่เป็นเต็นท์เป็นเดิมแล้วในเต็นท์เราก็จะสลับให้ช่องลมมันเกิดอันนี้ถ้าช่องลมมันเกิดมันก็จะมีเต็นท์อยู่สองเต็นท์คุณแม่ก็เห็นว่าพวกเราพยายามกันอยู่ในการที่จะปั้นภูเขาขึ้นมาสักรูปหนึ่งซึ่งก็จะสูงมากกว่าศาลาที่เห็นอยู่นี้เพื่อที่จะไม่ให้ศาลาเนี่ยบดบังวิวและเราก็จะอยู่เป็นแบบเหมือนเหนือนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้สูงมากไปกว่านี้นะคะแล้วก็จะโอบกอดเนี่ยค่ะบริเวณอุ้ยดูสิคะดูเขายกหินบุญล่ำเห็นไหมเนี่ยสมชายเอ้ยสมชายบอกว่าอันเนี้ยอันไหนที่สวยๆเนี่ยตั้งโชว์เลยไม่หลบเลยนะบอกชมให้หน่อยนะหายากนะคะหินอย่างเงี้ยหายากนะลูกขึ้นอยู่กับหาเจอไหมแม่คมคมโอ้โหทองก้อนคมไหมคะคมอยู่ฮะเลื่อนไหลซิบซิบอ่ะน้องแคมาตรงนี้แคมายืนอยู่ตรงนี้ถ้าแค่เป็นคนที่เดินเข้ามาที่นี่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แค่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรลูกก็มีหลายส่วนนะคะก็มีทั้งสิ่งที่เป็นต้นไม้ธรรมชาติสิ่งที่เป็นพื้นที่ที่ตอบสนองกับกิจกรรมของคนที่ใช้พื้นที่ที่นี่ทั้งกลุ่มแม่ชีกลุ่มผู้ที่เริ่มมาปฏิบัติกลุ่มที่ผู้ที่เริ่มที่เป็นแฟนคลับเรียกว่าแฟนคลับได้ไหมคะที่ติดตามคุณยายก็พอเมื่อคลายล็อกแล้วเนี่ยก็อยากจะมาชมมาวันนี้มีกลุ่มที่มาแล้วก็มาอยากช่วยลงช่วยทำมือเลยนะใช่ช่วยมากเลยคุณยายเห็นความเขียวนะคะนั่นดูสิเห็นไหมเขียวเขียวอยู่ในป่าเห็นไหมลูกหนูเห็นหรือเปล่าคะอันนั้นคือกระดุมทองนะใช่ไหมเขียวนะลูกนะมันเห็นความเขียวความร่มรื่นเลยอ่ะถ้าภาษาอีสานเรียกว่าจงไว้ก่อนฮะจงไว้เหลือไว้อ๋อจงไม่ใช่จงไว้จงเหลือไว้เพื่อจะเดี๋ยวเขาเสร็จเราจะได้มีที่ปลูกต้องเราต้องใช้ยึด
หินเนี่ยอ๋อไอ้เนี่ยเหรอใช่ว้าวนี่ไงเดี๋ยวมีหน้าที่นะมีหน้าที่กันนะช่วยกันฮะไม่เห็นเขาไหมเนี่ยเขาไม่เห็นเขาไหมเห็นแต่กองดินมันก็เดี๋ยวเวลาที่น้ำฝนมันฝนน้ำฝนมันซ้ออ่ะมันก็จะนั่นได้แต่ถ้าเรามีกระดุมทองอ่ะหินมันก็จะไม่ร่วงแล้วเรากำลังจะให้สมชายวางแผนนะคะที่จะเอาไอ้หินสีแดงเนี่ยลองมาใส่วางเป็นมันจะได้ไม่เป็นกองดินอย่างนี้เพราะนั้นเราจะเริ่มต้นปั้นเขากันละค่ะปั้นเขาให้เป็นเรานะคะโอ้โหวันนี้มาคมมากเลยปั้นเขาให้เป็นเราเชื่อว่าพ่อสมชายทำเรื่องนี้ได้ดีอ่ะสมชายมาอีกคนหนึ่งจะได้เห็นเขารู้จักเขารู้จักมันในสิ่งที่เขาทำสมชายเธอถูกคาดหวังแล้วล่ะถ่ายทอดไปกับนินที่เป็นคนตะกุยมันเพราะฉะนั้นคนสองคนที่มีมุมมองของแม่ที่ตามแม่มา40ปีกับคนหนึ่งที่บอกว่ามีฝีมือกับการทำเครื่องจักรให้เหมือนมีชีวิตหยิบซ้ายหยิบขวาผมว่ามันแง่อะมาฟังเขาพวกเราแค่เขียนในกระดาษนะเขาทำจริงนะคะว่าไงสมชายก็ตอนนี้กำลังเร่งโหลดหินมาจากปากท่อครับเพื่อให้ได้มากที่สุดก็เพราะว่ามันอย่างรถคันนี้ครับมาเต็มรถเลยเนี่ยมันแค่200บาทแต่ว่าถ้าบวกค่าน้ำมันด้วยอะไรด้วยก็น่าจะเกือบ 2,000 ต่อ1รอบแต่ก็ถือว่าถูกมากครับถ้าเราไปซื้อเขาครับถือว่าถูกมากเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวนี้ให้เยอะตอนนี้เพื่อสิ่งที่ได้รับโจทย์จากคุณแม่มาเนี่ยมันเหมือนเป็นการแก้เลี่ยนอันนี้มันเหมือนมันเป็นเขาปลอมอ่ะวิธีแก้เลี่ยนก็จะแก้เลี่ยนโดยการเอาหินเอาหินจริงเข้ามาก็ลักษณะก็คือจะทำให้ไมโครกระจกเป็นเหมือนหลุมใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมตามมา40ปีเนี่ยมะเอาหินพวกเนี้ยวางตามหลุมนี่ครับวางแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเดี๋ยวพวกกระดุมทองพวกอะไรพวกเนี้ยมาอยู่มันก็จะมาส่งเสริมหินก้อนเนี้ยวางตอนแรกมันอาจจะดูไม่สวยแต่พอมีสิ่งเหล่านี้มาเนี่ยมันก็จะส่งเสริมกันเลยเห็นด้วยเลยเพราะว่ามองกระดุมทองไกลๆอ่ะคือคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าตอนเนี้ยเราอย่าเพิ่งเอาออกไปไกลเราเอามาตรงนี้ก่อนเพื่อให้เราถือเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันที่พระรัตนตรัยครบ3คุณแม่เนี่ยตั้งใจอย่างนี้จริงๆนั้นปล่อยให้เขาพูดก่อนแล้วก็จะพูดความจริงจ้ะพระรัตนตรัยครบ3เราควรจะเป็นหนึ่งในสุปฏิปันโนนะทองก้อนถ้าเราไม่กินเหล้าไม่เรามีสมาธิใช่ไหมลูกเรามีสมาธิเป็นดังสารถีเนี่ยทุกคนก็มีศีลมีธรรมอย่าไปดูถูกตัวเองนะสมชายก็พูดนะพรรษาไหนของคุณแม่ก็ไม่รู้เขาพูดว่าทางอื่นผมไม่มีแล้วครับมาเห็นไหมชีวิตที่เหลือนี้ผมมอบให้คุณแม่แล้วก็เห็นนะเห็นแนวปฏิบัติของพ่อสมชายทั้งต่อหน้าและรับหลังของแม่นะก็มีความศรัทธาที่ฝังรากความศรัทธาที่ฝังรากเนี่ยมันไม่ใช่แฟชั่นมันเป็นสกิลที่เข้าถึงเขาพูดจริงจะบอกว่าคนเราเนี่ยมันมีสกิลที่จะบรรลุธรรมทุกคนอันนี้เรื่องจริงแล้วเวลาที่เรานึกถึงวันอัสสรหบูชาเนี่ยเราต้องนึกถึงว่ามนุษย์เนี่ยแค่ศีล5เป็นปกติเลยนะแล้วก็ละราคะโทสะโมหะเบาบางลงอีกสักหน่อยไม่ฉุนไม่เฉียวไม่กลางไม่อวดไม่ริษยาคือมองเป็นหลักธรรมได้เลยใช่มั้ยไม่ใช่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้อันนี้ก็ดีไปสุดขั้วไปอันนี้ก็มองๆไม่ก็เห็นทองก้อนเนี่ยกำลังทำเรื่องมงคลสอนลูกว่าให้ครบบัณฑิตยายก็พูดส่งเสริมเลยเป็นเรื่องที่ผมพูดถึงเรื่องนี้มาประมาณสอนอยู่ในเพจอยู่ประมาณสัก 6-7 ปีแล้วมงคลสูตรเรื่องมงคลสูตร38ว่ามันการใดที่ชอบพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วให้ปฏิบัติตามนั้นเถิดท่านจะเป็นมงคลกับชีวิตการเป็นโสดาบันเนี่ยพอเราพูดว่าต้องเป็นพระสงฆ์หรือเปล่าเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะดูเหมือนต่ำต้อยต้องบวชอย่างคุณแม่หรือเปล่าถึงจะเป็นได้ไม่ใช่โสดาบันเป็นคู่แรกโสดาปฏิมาโสดาปฏิผลในคู่ที่หนึ่งที่นี่แหละพวกเราเนี่ยในยูนิฟอร์มอย่างนี้แหละคืออย่างนี้แม่ก็มันมีพรรษานี้เอาไม่รู้พรรษาเนี้ยไม่ใช่กำลังจะแจ้งแม่ว่าอย่างนี้จ
จะกราบเรียนแม่ว่าอย่างนี้ว่ามันจะมีบทความหนึ่งที่ลูกกำลังจะเขียนแหละแต่ยังไม่มีเวลาเขียนเพราะว่างานเยอะเหลือเกินข้อแรกคือผ้าสีขาวหรือสีเหลืองไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นปูชาปูชนียานังหรือไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นขาวเป็นดำเป็นม่วงเป็นแดงด้วยนะมีผมไม่มีผมนะปูชาปูชนียานังหมายถึงว่าสิ่งบูชาที่คนบูชานั้นน่ะมันลึกซึ้งมากกว่านั้นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเราก็พากันเอาผ้าขาวผ้าเหลืองไปห่มตอแล้วก็นั่งไหว้ก็ได้สินี่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบหรอกเอาแค่เราก่อนแค่เราเนี่ยพรรษาเนี้ยพรรษาที่40ของแม่เนี่ยไม่พรรษาที่40ของแม่นะทำอะไรอย่างน้อยก็ในระดับของเนี่ยสุปฏิปันโนในระดับโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลศีล5บริสุทธิ์ละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาไม่มีสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตาปรามาสแค่นี้ลูกแค่นี้เองลูกแค่นี้ไม่ใช้คำว่าแค่นี้บางทีนั่นอาจจะเป็นภูเขาที่ลูกแบกอยู่ทั้งลูกเลยนะใช่แต่ถ้าเอาออกนะลูกก็จะรู้เลยนะว่าการที่มาพบกันมาลงแขกลงขันมันไม่ใช่แค่มาทำแลนด์สเคปมันไม่ใช่แค่มาจัดสวนมันไม่ใช่แค่จะมามีน้ำตกนะลูกมันจะเป็นเหมือนการสร้างชุมชนคนโสดาบันเป็นชุมชนคนเศรษฐีเรามาสร้างความเป็นเศรษฐีโดยเรามีอริยทรัพย์เนี่ยแหละลูกเขาเรียกอะไรก็อริยทรัพย์เนี่ยมันสิ่งที่ควรทำใช่ไหมอาจารย์อาจารย์ระหว่างอาจารย์นึกผมพูดนิดได้ไหมไม่ใช่หรอกพยายามจะหาทางเลี่ยงที่แบบว่ามันจะไม่โดนตัวเองอยู่ไม่นี่คือความรู้สึกทันทีที่มีคนถวายแผ่นดินตรงนี้ให้คุณแม่นะผมก็มานั่งนึกแม่เขาไม่เหนื่อยบ้างไงเขาไม่คิดว่าเขาจะตายบ้างไงอันนี้ขอโทษนะคือ เราคิดว่าบ้านปลายชีวิตเนี่ยเราก็แบบชิลๆอยู่เสถียรสบายๆเพราะผมก็54แล้วคุณแม่ท่านก็60จะ70แล้วอ่ะเอาแล้วงานเข้าแล้วกูแต่สิ่งที่หนึ่งนะครับอยู่อาจารย์ผมบอกเคล็ดลับอยู่กับคุณแม่อย่าพูดเรื่องปัญหาครับอย่าพูดเรื่องทำไม่ได้ครับงานเข้าเลยครับผมไม่ได้นะผมต้องพูดด้วยแต่ว่าไม่ครับอาจารย์ผมกำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่าท่านผู้ชมแฟนเพจใน Facebook เสถียรนะโอ้ยแฟนเพจมันเป็นกัลยาณมิตรใหม่พรรษาที่40ของคุณแม่ผมก็เป็นพรรษาที่39ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันมีความสุขอาจารย์ผมเชื่อว่าอาจารย์ก็ดีพี่เบิร์ดก็ดีพี่ติ่งก็ดีหรือใครหลายคนที่มาร่วมกันตรงนี้มันเหมือนมันเป็นการสร้างมิติใหม่เราอิ่มกับเสถียรธรรมสถานมา33ปีเสถียรธรรมสถานมีเรื่องให้เรียนรู้ทุกวันคือแต่วันเนี้ยมันฉีกออกไปอีกอันแล้วผมก็จะพอกพูนความรู้ไปเรื่อยๆๆๆคือพ่อสมชายอาจจะเป็นคนที่มีสำนึกดีแต่ไอ้นี่ไม่มีที่ไปมันต่างกันไม่หรอกท้องก้อนคุณแม่ไม่เคยชวนคนผิดหรอกท้องก้อนต้องเชื่อในปัญญาของแม่แล้วพูดต่อหน้ากล้องเลยนะเนี่ยหมูปล่อยก็ได้ยินคำสอนมงคลสองเรื่องคบบัณฑิตอย่าคบคนพาลจะพาหมูไปหนีแม่ละแม่สอนคิดบวกอย่างเดียวเลยมันจะตกก็คราวนี้ล่ะฮะอนุป .1 ค่อยลบแล้วแม่คิดลบด้วยคิดบวกลบกูน่ะมันมีลบแล้วมีลบแล้วเรียนเลขลบแล้วเลยไม่ได้เรียนบวกอย่างเดียวแล้วเรียนลบเรียนพ่อก็คิดลบอย่างเดียวเลยมะฮะเอามั้ยช่วยยายจ๋ามันนี่ลูกมันนี่ลูกยายชั้นกับหลานชั้นเนี่ยช่วยยายจ๋าแจกทุนเลยแจกทุนเลยคำถามมาแล้วเชื่อกันตอบที่นี่เปิดสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือยังคะคุณแม่เอาแล้วมาตอบทำก้อนเปิดหรือยังถ้าเผื่อคนมาแล้วนอนไม่ได้ไปนอนไหนธรรมะของที่นี่อาจจะเรียบง่ายโดยที่ไม่ต้องหาที่นั่งหรือซอกซุกกรรมฐานที่เรียกมาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเขาจะต้องทำไอ้สิ่งพวกนี้ให้มันสัปปายะแบบชนิดนะเรียบง่ายใช่เลยไม่แพงเพราะฉะนั้นถ้าใครมาปฏิบัติมันก็จะเป็นการวัดเราว่างานเราต้องเร่งไงใช่ไหมข้อหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือการเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงที่นี่เพราะว่าแต่ถ้าเป็นคนแถวเนี้ยจะง่ายเลยแม่ก็ไม่ต้องหาที่พักเรือก็ตอนนี้เดย์แคมป์ไปก่อนเนาะเดย์แคมป์ไปก่อนเดย์แคมป์ไปก่อนแล้วก็ระบบการบริหารจัดการของเรายังไม่บริบูรณ์ใช่ยังสร้างภูเขาอยู่เลยลูกเนี่ยยังสร้างภูเขาอยู่เลยถ้าเป็น
บบว่ามากลางวันแล้วก็กลับอย่างมาอยู่แถวเพชรบุรีแถวอะไรอย่างนี้หรือว่ามีจุดประสงค์ในการมาจริงๆก็มีรีสอร์ทเล็กๆแถวนี้ที่เขาเปิดอยู่แล้วก็ไม่เป็นภาระแม่ด้วยในการเฮ้ยแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวไก่อร่อยนะเหรอไม่บอกไม่บอกกำลังจะบอกว่าเราก็ช่วยชุมชนแถวนี้ไงคะถ้าใครมาเป็นแฟมิลี่นะคะเราก็อาจจะไปอยู่ในที่ที่ตอนนี้เขาก็เริ่มเปิดทยอยเปิดกันแล้วนะคะที่แก่งกระจานเนี่ยเปิดตั้งแต่โรงแรมขนาดเล็กแล้วก็สิ้นเดือนนี้ก็เปิดเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ก็เริ่มเปิดเราก็มาจ้ะงั้นการปฏิบัติมีทุกวันที่เป็นเดย์แคมป์นะคะศาลาที่สร้างมีแล้วเรียบร้อยสวยงามสมชายบอกให้เปิดศาลานิดนึงไฟนะคะแล้วก็คุณแม่ว่าผู้ที่เตรียมตัวบวชวันนี้เข้าที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้ว21ชีวิตค่ะก็จะอยู่ฝึกที่เสถียรหนึ่งบวชที่เสถียรหนึ่งในวันที่31แล้วก็จะมาวิเวกที่นี่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีที่สำหรับนักบวชนะคะแต่สำหรับคารวาสเนี่ยยังไม่มีขอเว้นไปนิดนึงค่ะจะเดี๋ยวพรุ่งนี้SCG มาเผื่อดูอยู่นะ SCG ก็แกไม่ผมอยากให้เขามาออกแบบห้องน้ำรวมที่สวยๆของเขาเพื่อจะทำอะไรอ๋อเราจะได้กั้นบริเวณให้คนที่อยากมาจริงๆแล้วเอาเต็นท์มากางเราคิดว่า SCG เนี่ยเขามีศรัทธากับเราไหมคิดว่ามีครับวันนี้คุณแม่ฝากขอบพระคุณไปนะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเรามีความหวังวันนั้นที่ผู้นำนะคะของ SCG บอกว่า SCG ไม่ได้มีแค่ผ้าอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องหาความเป็นไปได้ในการทำงานในเชิงภาคธุรกิจที่จะมีหุบเขาโพธิสัตว์เป็นเหมือนแบบฝึกหัดหรือเวทีเขามีโฟมเหลวด้วยนะวันนั้นนะที่ลูกแอบไปดูอะเหรอโฟมเหลวของเขาเนี่ยเจ๋งมากคือเวลาที่แบบว่าพื้นซุดอะไรไปเงี้ยก็เอาโฟมเหลวฉีดเข้าไปเดี๋ยวมันก็ดันขึ้นมาช่องว่างเวลาพื้นเหมือนกับว่ากรุงเทพเคยเกิดน้ำท่วมเนี้ยค่ะดินข้างใต้เนี้ยค่ะก็สุดตัวเขาอุดช่องว่างให้แต่ว่าให้คานเขาแต่ขอให้ทดลองใช้ที่ภูเขากันนะขอนิดนึงขอนิดเดี๋ยวก่อนเนี่ยไปเรื่องอื่นเดี๋ยวคำถามจะมาแม่ถามลูกยังไม่ได้ตอบเดี๋ยวก่อนตกลงพรรษาเนี่ยพรรษาที่40อ่ะลุงมาแล้วลูกลุงมานะหมูปล่อยดูสิลุงเคยชีวิตไม่ใช่มาเนี่ยเพื่อมาบอกว่าตกลงว่ายังไงลูกอ่ะเอามาทางนี้สิมาที่หน้าทองก้อนสิจะไปลุงทำไมล่ะมานี้มานี้บุญล่ำบุญล่ำตื่นเต้นกันเหรอเนี่ยเอาสิหน้าทองก้อนเนี่ยแหละการปฏิบัติของลูกเนี่ยปกติลูกก็ปฏิบัติอยู่แล้วปฏิบัติตัวอยู่แล้วในเรื่องของธรรมแต่ว่าดีงามลูกอาจจะเหมือนแนวไม่ได้เป็นแบบว่าจักจั่นที่เกาะกระพี้แล้วเจ้ยแจ้วคือลูกก็ปฏิบัติของลูกไปในใจอยู่แล้วว่าสิ่งนี้ฉันสำนึกของฉันเป็นอย่างนี้ดีแล้วน้อมนำของคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามาดีมากลูกแล้วก็ในแง่คิดบางอย่างที่ลูกใช้กับธุรกิจก็เป็นแง่คิดของเซนที่ท่านพุทธทาสสอนไว้จ้าวันนี้วันท่านด้วยก็เป็นหนทางในการดำเนินชีวิตที่เป็นสัพยะของลูกอยู่แล้วลูกไม่ได้เกี่ยงกับการปฏิบัติหรอกแต่บางทีเรื่องพิธีลูกจะเบื่อกับพิธีลูกไม่ชอบพิธีการเป็นโสดาบันไม่มีพิธีอะไรเลยค่ะแค่เอาออกอย่างเดียวเลยค่ะศีลพัตตปรามาสแปลว่าไม่ยึดติดในข้อปฏิบัติที่งมงายเข้าใจไหมสักกายทิฏฐิคือทำงานอย่างมันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นไม่มีกายชั้นไม่มีใจชั้นมันมีงานตัวตนตระเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐนะลูกอันนี้อธิบายนะคะอาศัยแบบอธิบายมันอธิบายให้ทุกคนฟังแต่อธิบายให้ลูกฟังพอมันศีล5บริสุทธิ์เนี่ยมันถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาเนี่ยเราไม่สงสัยแล้วเรารู้ว่าทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วใช่ไหมคุณแม่ครับกราบเรียนถามข้อหนึ่งโอ้ยเธอเรียกฉันคุณแม่นะวันนี้เธอเรียกฉันเปลี่ยนไปนะที่ก็แม่นะชักเริ่มใกล้ตัวเข้าไปแล้วนะจ๊ะเผื่อคุณคนอื่นจะได้เข้าใจในคำถามเพราะว่าในอารยธรรมตะวันตกเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าการปลดขาวสิ่งนี้บาปหรือไม่เพราะว่าการโกหกนั้นอาจจะยับยั้งการที่จะเกิดเรื่องระหว่างบุคคลเกิดเดือดร้อนในสังคมเราบอกว่าอ๋อเราไม่ทราบแต่จริงๆเราทราบแต่ว่าเราตอบไม่ได้ว่าเราทราบถ้าเราทราบมันก็จะมีปัญหานู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดอันนี้ถ้าปลดขาวเนี่ย
บาทไหมแม่ไม่ดูฟังเมื่อมีคนถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นโจรที่ผ่านไปไหมพระองค์ถอยหลังมา19แล้วก็ตอบว่าไม่เห็นคือตอน9เนี้ยเห็นแต่รู้ว่าถ้าบอกไปคนเนี้ยตายแล้วก็พิจารณาแล้วว่าการที่จะทำให้สิ่งเนี้ยมันไม่เป็นไปเพื่อการฆ่าเนี่ยลูกท่านถอยมาในที่ที่พระองค์ยืนถอยไป19แล้วพระองค์ก็ไม่เห็นในสิ่งนั้นนี่เข้าใจมั้ยขอขนลุกเดี๋ยวเถอะอยากจะบอกว่าเหมือนน้ำตาจะไหลกับข้อธรรมนะมันคือสิ่งปัจจุบันที่แม่สอนเราอยู่กับปัจจุบันขณะถ้าเราถอยไป19สิ่งนั้นก็จะบอกเราว่าเราอยู่ณขณะนั้นไม่ใช่อยู่ณขณะนั้นคือความขัดข้องหมองใจในเรื่องของศีลเนี่ยลูกก็มีว่าเรื่องนั้นน่ะมันเป็นอย่างไรอย่างไรอย่างไรก็หาเหตุหาผลแต่ในเรื่องของที่ลูกคิดน่ะแม่ได้สร้างความกระจ่างให้ลูกแล้วสิ่งนั้นต่างหากที่ลูกตามมาหาตลอดชีวิตไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองใช่สิ่งที่แม่ให้วันนี้มันเหมือนสิ่งที่มันตอบปัญหาของชีวิตได้ว่าเฮ้ยเราจะทำอย่างไรกับเรื่องของการปลดขาวในชีวิตในสินข้อมุสาวาทาเวแล้วมันข้อนี้มันเรื่องสำคัญตื่นได้แล้วทองก้อนตื่นได้แล้วไม่ต้องไปสงสัยนะคะนี่ก็เป็นการชวนกันคุยวันนี้ดร.ทอมก็น้ำตาซึมไม่ได้เสียใจใช่ไหมไม่ได้เสียใจมีมันเป็นความปิติในเรื่องนึงที่เราได้ทราบแล้วปัญหานั้นมันได้คลายก็นี่แหละที่พวกเราพยายามปลดปล่อยการพยายามช่วยการนี่แหละการมีบัณฑิตนะคะลูกกอดพ่อค่ะว่าพ่อเขามีความสุขแล้วลูกหมูปล่อยจะไม่ถูกดุแล้วฮะได้ยังคำคมวันนี้ว่าฝนตกจัดใจไม่ตกยังทำงานได้มาจากไหนเนี่ยพี่ติ่งดูพี่ติ่งฝนตกแต่ใจไม่ตกยังทำงานได้ลูกใครเนี่ยเห็นไหมโอ้ยทุกวันนะคะแล้วก็จะกอดพ่อเขารู้จังหวะนะวันนี้พ่อเขาแบบขนแขนสแตนด์อัพมีปิตินะคะวันนี้พวกเรามีความตั้งใจที่จะชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆเป็นวันท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสภิกขุเป็นวันของท่านอาจารย์ของเราเพราะฉะนั้นอย่างน้อยหน้าที่ของคุณแม่อาหารโปรดให้ท่านเลยแต่แม่มันนี่มันนี่หมูปล่อยมาหายายลูกเพราะว่ามันจะเผ็ดมากก็ไม่อยากให้แม่ฉันหรอกท่านฉันอะไรเนื้อร้ายไม่โหดไงไปดูตามประวัติแม่ฉันไม่ได้แน่นอนเนื้อร้ายไม่โหดมีคนนึงค่ะน่าจะเท่ากับพี่หมูปล่อยบอกว่าอยากได้กำลังใจบอกวันนี้จิตตกมากเอามาใกล้ๆมาใกล้ๆไมโครโฟนยายวันนี้จิตตกมากเหนื่อยกับชีวิตเหลือเกินคงอยากได้กำลังใจจากคุณยายอะค่ะคืออย่างนี้ลูกฝนตกใจไม่ตกเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยฝนมันก็ตกต้องตามฤดูกาลแต่จิตเนี่ยมันจะตกเวลาที่สติมันหย่อนมันไม่มีฤดูกาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเราใจตกเนี่ยจงหาเครื่องอยู่เลยดูลมหายใจนี่แหละคือเครื่องอยู่คือวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ลมหายใจหรืออานาปานสติเป็นวิหารธรรมจงกลับไปที่วิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของธรรมหายใจอย่างมีสติเข้าอย่างมีสติออกอย่างมีสติเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันมีสติเชื่อมกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันขณะเนี้ยพลังของชีวิตจะกลับมาทันทีเลยเห็นจิตตกก็รู้สั้นๆแล้วก็กลับไปที่ลมหายใจแห่งสตินะคะอันนี้ก็สอนการปฏิบัติด้วยเลยค่ะได้มาใกล้ๆสิไม่อัตโกนกลับเรียนถามคุณแม่เจ้าค่ะพี่สาวอายุ68ปีเป็นมะเร็งลำไส้ขั้นที่3รักษามาแล้วก็คิดว่าตัวเองหายแล้วแต่พอไปตรวจตามนัดก็เจอเชื้อมะเร็งอีกหนูพยายามบอกให้ทำวัดสวดมนต์แต่แกไม่ค่อยทำ
และหนูไม่รู้ว่าจะปลอบโยนแกอย่างไรดีแกเศร้ามากเจ้าค่ะตัวเหมือนยายเขียวมาใช่ไหมคือจริงๆแล้วคุณแม่ว่าการปลอบโยนมันก็ต้องมีกุศโลบายเนาะมันต้องดูนะว่าคนที่เราคือปัญหาของพวกแคนเซอร์นะแม่ก็คือว่าคนที่รู้ข่าวแรกรับข่าวมาตอนแรกเขาจะหมดทิ้งตัวอยู่ในภาวะทิ้งตัวคือช่างมันยิ่งคนอายุมากๆนะก็ไม่อยากจะสู้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขามองเห็นบอกว่าเขารักหลานเขาคนนึงหลานเขามาบอกว่าคุณยายอยู่เถอะอยู่ต่อไปเถอะอยู่เพื่อหลานอยู่เพื่อเป็นกำลังใจเสาหลักนั่นแหละจะเป็นแรงสู้ของเขาเพราะว่าลองดูเพราะว่าหลายๆครั้งที่ลูกเห็นเนี่ยไม่ใช่มะเร็งนะที่ฆ่าเขากำลังใจต่างหากที่ฆ่าเขากำลังใจที่หายไปที่ฆ่าเขาลูกพบเห็นคนที่ป่วยเยอะมากนะถ้าได้กำลังใจก็รอดทุกคนเนาะได้รอดทุกคนเพราะฉะนั้นลองดูนะคะก็ทำให้เขาอยู่เพื่อใครสักคนหนึ่งเขาอยู่เพื่อความสุขของใครอีกหลายๆคนอย่างของคุณแม่เนี่ยก็อยู่เพื่อให้เป็นประโยชน์มากกว่าการอยู่เพื่อตัวเองอย่างเงี้ยค่ะพอมันเริ่มมองเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เป็นมะเร็งอยู่เนี่ยมันต้องเป็นประโยชน์นะมันก็จะทำให้เราขนขวายที่จะอยู่เพื่อการเป็นประโยชน์กับคนอีกหลายๆคนค่ะเพราะฉะนั้นลองดูว่าวิธีการคิดอย่างนี้จะช่วยให้เขามีกำลังใจหรือเปล่าแล้วเราก็ต้องมีความเข้าใจในการที่จะสังเกตเขาว่าเขาเป็นคนจริตแบบไหนแล้วเข้าไปทำให้เขารู้สึกเห็นคุณค่าในการที่จะอยู่เพื่อใครสักคนหนึ่งนะคะจ้ะถามสุดท้ายค่ะจ้ะอยากเรียนถามว่าถ้าเราปล่อยปลาดุกหรือปลาอะไรก็แล้วแต่เราห้ามกินปลาที่เราปล่อยไหมคะคืออย่างนี้พี่ในข้อนี้นะเมื่อก่อนเนี้ย ผมอะเป็นคนเหมือนกับอย่างที่บอกเรียนกับเรียนแม่แหละว่าเหมือนกับคนที่โดนเต่าปลากัดมาพอสมควรแล้วสมัยก่อนเราก็จะมองว่าเออฉันปล่อยปลาหางนกยูงก็ได้นะเพราะฉันจะไม่กินมันเ จ้าละไม่ถอมก้อนเอ้ย ลูกพยายามแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆว่าท่านจะกินหรือไม่กินอ่ะมันขึ้นอยู่กับจิตของท่านว่ายังไงท่านกินมันเพื่อความสนุกหรือว่ากินมันเพื่อยังชีพอยู่ก็ต้องมองตรงนั้นการไม่ผูกเวรอาฆาตกับสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยได้ว่าไม่ผูกเวรเราไม่ได้มีเขาเรียกว่ามีการทะเลาะเบาะแว้งกับปลาตัวนี้มาก่อนหรอกแต่ว่าด้วยชะตากรรมที่มันเกิดว่ามันจะต้องไปปล่อยหรือจะต้องกินมันเนี่ยก็ว่าแต่แม่เข้าใจนะเขาคงจะแบบพอเขาปล่อยไปแล้วเนี่ยมันก็มีหิริเนาะมันก็มีความละอายแล้วก็เกรงกลัวว่าเออถ้าปล่อยสิ่งนั้นมันก็เป็นเรื่องของหิริแล้วโอตปะแหละมันก็เป็นหัวใจของเทวดานะคะแต่จริงๆแล้วเรื่องปานาติบาตเนี่ยก็ต้องดูองค์ตัดนะคะของศีลหนึ่งมีเจตนาฆ่าหรือเปล่าไม่ว่าปลาชนิดไหนจะที่ปล่อยหรือไม่ปล่อยเช่นรู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตแล้วเราก็ปรารถนาชีวิตแล้วลงมือทำชีวิตนั้นดับลงอย่างนี้ก็ครบเลยก็ครบองค์ประกอบของปานาติบาตใช่เราก็ต้องไม่อย่างก็ย้อนกลับไปปานาติบาตาเวรมณีก็ต้องให้แม่อธิบายในศีลข้อนี้ให้เพื่อนๆได้กระจ่างกันว่ามันมีคือการทำปานาติบาตอ่ะมันจะต้องมีองค์ประกอบมันไม่ได้อยู่ๆแล้วขับรถชนหมาถือว่าถ้ามันไม่มีเจตนามันไม่มีเจตนาคือวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือเรารู้ว่าสิ่งนั้นมีชีวิตและเราปรารถนาที่จะทำลายชีวิตแล้วเราลงมือเพื่อที่เอาชีวิตนั้นแล้วชีวิตนั้นก็จบลงอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามันมีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนักบวชเนี่ยที่เทวทัตบอกห้ามแล้วก็ไปแบบไซโคบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายของเจ้าว่าเห็นไหมล่ะเนี่ยพระองค์ยังทรงฉันเนื้อฉันปลาฉันอะไรพระองค์บอกเราไม่ได้ฉันสิ่งที่มีชีวิตเพราะมันไม่มีเจตนาเป็นไปเพื่อการฆ่าและที่สำคัญที่สุดก็คือพระองค์ไม่ได้สรรเสริญว่าคนฉันเนื้อจะดีกว่าคนที่จะไม่ดีกว่าคนที่คนฉันผักเพราะไม่ได้ฉันเนื้อฉันผักแต่สักแต่ว่าถ้าตามธรรมชาติให้มองทุกสรรพสิ่งเนี่ยเป็นเหมือนองค์ประกอบของธาตุตามธรรมชาติแล้วกินไปเพื่อละราคะโทสะโมหะเช่นเรากินของอร่อยเช่นอาจท้องก้อนทำอาหารอร่อยคุณแม่ก็รู้ว่าอร่อยแต่ในความอร่อยนั้นต้องไม่เป็นไปปนเปื้อนตัณหาแต่เป็นไปเพื่อ
ใช้สิ่งนั้นน่ะละตัณหาคือวิราคะให้ได้กินอร่อยแต่มีการเข้าถึงวิราคะแล้วทำหน้าที่อันเนี้ยเป็นโอ้มันก็ยิ่งพูดยิ่งละเอียดนะเนาะแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันไม่ถ้าเรารู้สึกมีหิริแล้วโอตตัปปะเราก็พิจารณาเจตนาซึ่งเป็นเจตมามันเป็นทั้งหมดของกรรมอ่ะนะอย่าเป็นแค่ความเชื่อคือพูดตามๆกันมามันก็เป็นความเชื่อนะมันเป็นความเชื่อที่งมงายด้วยเป็นศีลพตปรามาสคือปฏิบัติแล้วไม่รู้ว่าไอ้ที่ปฏิบัตินั้นถูกต้องเป็นยังไงแต่ถึงได้ถามมาเนาะคุณแม่เองเนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายให้ง่ายว่าฉันแบบหรือบริโภคจะบริโภคอะไรก็ตามเนี่ยอย่ามีเจตนาที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยเพลิดเพลินอยู่ในราคะเมาหมกอยู่กับโทสะแล้วก็ลังเลสงสัยอยู่กับอวิชชานะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้มีเจตนาเช่นเราเดินไปเขามีปลาที่ขายอยู่ที่ไม่มีชีวิตแล้วเราได้สิ่งนั้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเจตนาเป็นไปเพื่อการฆ่านะคะค่ะสุดท้ายค่ะจริงๆสงสัยว่าช่วงเข้าพรรษาคุณแม่ยังออนไลน์เหมือนเดิมใช่ไหมคะเออนั่นสิพี่ติ่งช่วงเข้าพรรษาพี่ติ่งตอบหน่อยสิออนไลน์สิคะ ไม่งั้นเดี๋ยวดูไม่ได้ แต่จะมันก็ต้องมาคุกให้ตอนกลางวันนะคะก็พยายามจะจัดเวลาอยู่ค่ะถ้าสมมติว่าเราอยู่กันใน2เดือนเนี่ยเราทำงานกันอย่างเงี้ยจนกระทั่งเรามีกลุ่มของผู้ที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปด้วยกันนะคุณแม่ว่ามันเป็นสังฆะแบบสังฆะออนไลน์เลยนะเป็นหมู่ที่เรารู้สึกว่าเรากล้าเตือนกันเราชวนกันหยุดเราก้าวไปด้วยกันบนมรรคแห่งการตื่นมีมรรคจิตมรรคภาวนาคุณแม่จะไม่ใช้สื่อเพื่อตัวคุณแม่คุณแม่ว่าพอละจบละการใช้สื่อเพื่อเอาเพื่อตัวตนเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นแล้วล่ะสำหรับคุณแม่แต่การใช้สื่อเพื่อละวางความยึดมั่นถือมั่นและเป็นการให้ที่เราเชื่อว่าเป็นคำพูดที่ถูกที่สุดคือการให้ธรรมะการให้ธรรมะเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงในใจเรามาให้ธรรมะใช่ป่ะการให้ธรรมะชนะการให้เนี่ยมันหมายถึงว่าเราพูดธรรมะเราก็ต้องกินธรรมะคุณแม่แสดงธรรมะไม่ว่าจะออนไลน์หรือไม่ออนไลน์คุณแม่ต้องมีเป้าว่าการแสดงธรรมของคุณแม่ก็เพื่อมรรคผลนิพพานถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีการเวลาหรอกลูกถ้ามีโอกาสจัดสรรได้ก็มีความตั้งใจที่จะให้ธรรมะเพราะการให้ธรรมะเนี่ยคนให้ธรรมะต้องกินธรรมะเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสสอนคุณสันสนีให้ธรรมะก็ต้องกินธรรมะแต่มีคนหลายคนบอกคุณแม่ว่าแต่อาสาสมัครที่มาทำงานกับคุณแม่นะเขากินธรรมะไม่ได้หรอกนะกินได้ไหมก็กินได้นะกินใช่ไหมมันอิ่มใช่ไหมล่ะมันอิ่มด้วยหัวใจกับความรู้สึกจริงๆแล้วเนี่ยบางมื้อเนี่ยแม่เห็นเราทำกับข้าวอย่างนี้บางมื้อที่ผมอยู่เนี่ยผมก็ต้องกินมาม่านะเพราะว่ากับข้าวเนี่ยคนได้เข้ามาเยอะกับข้าวเราหมดแล้วตอนเย็นอ่ะลูกไม่ได้ถือศีลแปดก็ต้องกินต้องกินไม่เป็นไรเขามีบินโตนี่เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวเขาเสร็จรายการเนี่ยก็ต้องเข้าครัวค่ะไอ้เมื่อวานเนี่ยครัวเมื่อวานเนี่ยเขาก็ต้องไปตุนในกะหล่ำปีอ่ะคุณแม่เห็นกะหล่ำปีเรื่องตกใจเลยว่าโอ้โหทองก้อนแม่น่ะไปหลับแล้วเธอยังเขาก็ต้องสอนแล้วก็แม่ชีทั้งหมดเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะว่ามีคนที่ศรัทธาในความเป็นเขาอะเนี่ยมันก็เนี่ยค่ะคือการแสดงธรรมมันออกมาด้วยกันหลายรูปแบบบางทีเราจะทำอะไรงอแงบ้างบางทีเราก็เกรงใจลูกศิษย์เนี่ยใช่ไหมคะจะไปนอนทีนึงก็เอาแต่พี่ติ่งถามเลยคุณแม่หลับหรือเปล่าบอกเมื่อกี้คุณแม่ก็แอบไปหลับนะเพราะว่ามันเหนื่อยแก่แล้วค่ะก็วันนี้ก็เดี๋ยวเราได้เวลาที่จะไปพักผ่อนแล้วสุดท้ายเลยเด็กชายหมูปล่อยมาเลยลูกสุดท้ายแล้วครับมาแล้วครับน่ารักนะดูสิมาปล่อยมาลูกมาอันนี้ดูปล่อยมาอะไรล่ะลูกกินเอาไม่อร่อยปุ๊บปล่อยมาลูกครับผมวันนี้เราก่อนที่เราจะลาจากกันคุณยายให้หมูปล่อยบอกความในใจที่หมูปล่อยอยากบอกอะไรก็ได้ที่เป็นอย่างที่หมูปล่อยอยากจะพูดแล้วมีความสุขนะครับครับพูดว่าพูดอะไรก็ได้ครับคุณยายอนุญาตที่ถ้าหมูปล่อยจะมีความสุขเพราะอะไรลองพูดสิมีอะไรที่หมูปล่อยอยากมีความสุข
ใจครับบอกยายสิบอกพ่อได้ยังไงยายถามอ่ะใจต้องเป็นยังไงลูกใจครับนะใจต้องเป็นยังไงถึงจะเป็นสุขหมูปล่อยเวลาพ่อดุปล่อยมีความสุขไหมไม่มีความสุขฉะนั้นถ้าหมูปล่อยอยากให้พ่อมีความสุขปล่อยต้องทำยังไงฮะตรงกันข้ามกับที่พ่อทำกับปล่อยใช่ไหมฉันบอกฉันบอกเธอแล้วนะว่าเธออย่าทำความรุนแรงในหลานฉันไม่เคยรุนแรงเลยแต่เกิดมาที่โดนตีครั้งเดียวไม่เขาบอกว่าเขาพูดเมื่อกี้นะเขาบอกว่าถ้าเขาจะทำเนี่ยให้พ่อมีความสุขต้องทำอะไรที่ตรงกันข้ามกับที่พ่อทำแล้วพ่อทำอะไรอ่ะพ่อตีสิครับพ่อตีตีแค่ครั้งเดียวครับแล้วอย่างนั้นต่อมาก็ดุเฉยๆแล้วตอนที่ดุเนี่ยปล่อยมีความสุขไหมไม่แต่ที่ถ้าปล่อยอยากให้พ่อมีความสุขปล่อยต้องทำยังไงลูกฮะลูกนี่เป็นโอกาสนาทีทองของเธอนะเร็วหันมาบอกเลยเนี่ยกลางอากาศเลยยายช่วยอยู่นะเนี่ยเร็วถ้าอยากให้พ่อไม่ตีปล่อยต้องทำไงครับเป็นเด็กดีครับเป็นเด็กดีครับธรรมสวัสดีนะคะเด็กดีไปแล้วนะคะธรรมสวัสดีก่อนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีกลัวไม่ได้ยังพูดเลยพูดดังครับเข้าใจนะคะธรรมสวัสดีค่ะ